สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช่องของ Zero Number และเกม Genshin Impact เช่นเคยนะฮะวันนี้เราก็ยังอยู่กับกิจกรรมนิทานร้อยสูตรนะฮะนี่นะฮะลูมิเน่นะฮะนั่งนอนๆนะฮะเขียนนิยายอยู่นะครับซึ่งโอเควันนี้นะฮะเราก็ได้ทำการเขียนนะฮะจนกระทั่งครบหมดแล้วนะครับผมก็เลยมาอัดคลิปนี้นะฮะเพื่อเป็นเรฟเฟอเรนซ์ในอนาคตโอเคไหมทีนี้แน่นอนนะฮะเราก็เข้าไปที่จดหมายของผู้อ่านนะฮะเรามาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างฮะมีเกนตะใช่ไหมครับอันนี้เรากดอย่างนี้ได้นะฮะเราสามารถเช็คได้นะฮะว่าแบบเฮ้ยในเล่มนี้นะฮะตอนแรกที่มันเป็นต้นฉบับอะครับรูปมันเป็นแบบไหนนะฮะซึ่งผมก็จะกดให้ครบๆนะครับโอเคไหมเพื่อว่าเผื่อแบบในอนาคตนะฮะอันนี้นะมันเทิงเอ๊ะหน้ามันสุขภาพดิโอ้ my god อันนี้ไม่ค่อยต่างจากตอนที่มันเป็นแบบดราฟเท่าไหร่นะฮะเหมือนน่าจะเขียนแบบรูปคู่กันด้วยนะตอนดราฟน่ะแล้วก็มีรูปไปมอนยิ้มนะครับนี่นะนี่มันก็จะมีไดอะล็อกต่างๆนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะเราก็มาเก็บให้เรียบร้อยนะฮะนี่นะพรุ่งนี้ก็จะเป็นแบบความเห็นของผู้อ่านนะฮะว่าแบบเฮ้ยแบบอ๋อแบบอ่านแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับจะมี NPC นะอย่างอันนี้ครับเป็นของอายาโตะนะเอาจริงๆนะเป็นรูปที่น่าชวนกินอาหารมากเลยอุ๊ยอันนี้น่ารักต้นฉบับก็น่ารักโอเคก็เป็นความชอบส่วนตัวนะฮะสัตว์โลกน่ารักนะฮะไหนมาดูซิอันนี้ของโทม่าเดี๋ยวก่อนนะโทม่าถ้ามีสูตรอาหารอ๋ออย่างนี้อยากลองกินดูเหรอโอเคดูจินี่ใครนะนึกไม่ออกวิแต่น้องน่ารักมากเลยใกล้ๆนี่คือจบสาระนะฮะความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของตัวเอกช่างน่านับถือจริงๆหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนอีกมากมายนะฮะคือตอนแรกเห็นดับแรกมานี่นึกว่ายุงเอาจริงๆอย่าว่าผมอย่างนั้นอย่างนี้นะมันเหมือนน่ะนี่ฮะนี่อ่ะนี่มันอะไรกันนะดับแรกน่ะอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นแบบล่อนเวหาส่งของใช่ไหมครับเนี่ยโอ้โหเขี่ยไปกันต่อนะฮะนี่มีแฟนนี่ใหญ่ในโรงเรียนด้วยนะฮะแล้วก็มีเฮโซนะฮะนี่ของเฮโซนะฮะบอกว่าอันนี้สัญชาตญาณนะฮะเป็นเหมือนหน้ากากนะครับเราไปกันต่อนะฮะหมวดเทนงูแล้วนะฮะทีนี้เลย2หมวดนะฮะอันนี้ของโทมุกินะฮะมุ่งส่วนโทมุกิอันนี้นะฮะเรามีตรงส่วนของยาขอพรกับจิ้งจอกโมซูนะฮะตอนแรกเป็นอย่างนี้ดับแรกมัน มียาเอมิโกะนะฉันชอบวิธีแก้ไขปัญหาของตัวเองมากเลยเพราะอย่างนี้ในเรื่องถึงได้น่าสนใจเป็นพิเศษไงล่ะนี่ยังอยู่ในหมวดของอยากขอพรจิ้งจอกโมซูเหมือนเดิมนะฮะอันนี้เลขเข้ามาเต้าหู้ทอดนะฮะหน้าน้องหน้าแบบทำหน้าดูฟินมากเลยอะแต่ก็ไม่แปลกนะฮะตำนานเกี่ยวกับเรื่องของโยคัยอะไรพวกนี้ฮะส่วนใหญ่แล้วจะชอบบอกว่าจิ้งจอกนั้นชอบกินเต้าหู้ทอดซึ่งจริงๆถ้าทำดีมันก็อร่อยนะนี่อะไรกลับมาเกิดกลับมาอีกทีนึงเป็นหางไปซะแล้วใช่มั้ยเนี่ยเหตุเป็นหางมันนุ่มฟูดีนะโอเคมียูสุด้วยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ผู้กล้าโลกผงาดป่ะเนี่ย โอ้โหเดี๋ยวขอดูดับแรกหน่อยดับแรกนี่มันอะไรเนี่ยนึกว่าถือกันสักอย่างอยู่มันไม่ใช่ใช้โลหรือเปล่าโอ้ my godโอเคเราไปกันเร็วๆนะฮะโยอิมิยะนิทานเด็กน่าสนใจโอเคนี่มันอะไรน่ะผีผ้าห่มเหรอแต่ดูดับแรกแล้วนี่มันถืออะไรอยู่น่ะหรือว่าเด็กแบบอะไรนะอันนี้คือน้ำมูกใช่ไหมวิ มีสายุด้วยท่านพนมพูดถูกคราวหน้าเวลานอนอู้ฉันจะไปพูดแบบนี้กับพี่มิโกะละกันเดี๋ยวนะอันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการตื่นนอนในฤดูหนาวโอเค น่าสนใจดีอันนี้เป็นเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเครื่องรางเหรออ๋อใบเจมซีโอเคนี่มันสารเจ้านี่นาอันนี้เป็นของโชตะนะฮะขอบคุณท่านป้ายแขวนเจมซีอย่างสารเจ้าที่นำเอาความโชคดีให้แก่ทุกคนคนไม่ใช่คนสิคราวหน้าเวลามาแขวนเจมซีเอาของอร่อยๆมาบูชาด้วยดีไหมนะ
นะฮะไปเติมให้เขาเสร็จแล้วนะฮะแล้วคนสุดท้ายนะฮะนี้ใครว่าอัญกะนี่มันของอัญกะแม้เนื้อเรื่องจะสั้นแต่มีความหมายลึกซึ้งมากเลยล่ะการถนอมความปรารถนาของตัวเองก็คือสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งใช่ไหมผมไปเติมให้เขาอีกแล้วอ่ะไม่เป็นไรก็ประมาณนี้ฮะโอเคก็นี่นะฮะก็จำหมวดทุกคนแล้วนะฮะนี่เราก็มาเล่นกันได้นะครับมีโยใครมีแบบหมวดของทนุกิมีตรงส่วนของเทงงูมีนี่นะฮะจิ้งจอกนะครับแล้วก็สุดท้ายนี่อันนี้น่าจะโคมวิญญาณหรือเปล่าจะเป็นแบบจีปาถาทั่วไปจากที่เห็นนะนี่แบบลูมิดลูมิดที่พีคคือไอ้นี่มันมาจากยังไงนี่แต่ก็บันเทิงดีนะถ้าสมมติแบบอะไรถ้าสมมติอย่างโลกเรากลายเป็นแบบโลกมีชีวิตอย่างเงี้ยลูมีนก็นั่งขำไปนะฮะไปมอนก็ทำท่านะฮะนั่งกินไปนั่งถือบุกันไปนะฮะก็มีแบบน้องจิ้งจอกนะครับกับตรงส่วนของน้องทานุกินะฮะวิ่งอยู่ข้างหลังด้วยนะ น่ารักนะฮะกิจกรรมนี้โอเคก็จะประมาณนี้ฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะอะเหมือนจะมีอะไรบางอย่างวิ่งผ่านต้องต่างไปนะโอ้มีไดอะล็อกนี้เลยเหรอโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะน่ารักน่ารักกันไปนะฮะเก็บเป็นตรงส่วนของความทรงจำไปนะครับชอบเพลงแบบธีมนี้มากๆเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะ See you next game my friend เจอกันครับ